สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพอีกเช่นเคยนะครับในตัวชีวัตที่2.1ม .5 ข้อที่17เรื่องวิตามินและเกลือแร่นะครับกับครูชาวรสจริตเรามาเรียนบทที่3นะครับเรื่องวิตามินและเกลือแร่นะครับมาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้นิดหนึ่งนะครับอธิบายสมบัติการละลายในตัวธรระลายชนิดต่างๆของสารนะครับถ้าพูดถึงวิตามินและเกลือแร่นะ นักเรียนนึกถึงอะไรก่อนเลยเวลาเราจะรับประทานอะไรเพื่อให้ได้วิตามินนะครับคงไม่พ้นนผล,ลไม้เนี่ยมีวิตามินเยอะมากนะครับซึ่งเราจะได้รับวิตามินจากผล,ลไม้ใช่ไหมครับอ่าเราก็นึกถึงผลไม้กันมีอะไรอีกครับก็ผักอ่าผักนอกจากผักเนี่ยเราจะได้วิตามินแล้วนะเรายังได้กากใย,ยด้วยนะพวกกากใย,ยพวกนี้ใครที่ไม่ชอบกินผักนะครับโอ้โหไม่ดีเลย ก,กยากยใยมีประโยชน์นะครับแม้ว่าเราจะย่อยไม่ได้นะครับแต่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับนอกจากผลไม้และผักแล้วนะครับถ้าเรานึกถึงวิตามินและเกลือแร่คิดว่าได้อะไรจากไหนครับนี่เลยโอ้โหครอบจักรวาลมากไข่คร,ครับไข่เนี่ยมีวิตามินแทบทุกชนิดเลยนะสาเหตุเพราะอะไรนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดหลายรูปแบบใช่ไหมอย่างมนุษย์เนี่ยก็จะ อ่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแสดงว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะอุ้มท้องมันจะมีสายลกเพื่อที่จะให้สารอาหารแต่สัตว์ที่ออกไข่นะครับเขาไม่ได้มีสายลกเหมือนเราเนาะดังนั้นสารอาหารที่อยู่ในไข่เนี่ยจะต้องเพรียบพร้อมทุกอย่างเลยจะต้องครบถ้วนถูกต้องไหมครับพร้อมที่จะให้ลูกที่อยู่ในไข่เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดังนั้นไข่เนี่ยโหจะเป็นอะไรที่ มีสารอาหารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดตไขมันโปรโตีนวิตามินเกลือแร่โอ้โหทุกอย่างครบแน่นอนใครกินไข่เนี่ยได้หมดนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบกินไข่ทำยังไงดีอ่าถ้าไม่ชอบกินไข่กินอะไรได้อีกนี่ครับก็เป็นเมล็ดต่างๆอ่าทำไมเมล็ดถึงมีวิตามินเกลือแร่อย,อยู่หรือมีสารอาหารอื่นๆอยู่ก็เพราะว่าคล้ายกันเลยครับไข่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ สัตว์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพืชเวลาเขาจะขยายพันธุ์หรือจะทําให้มีลูกหลานจเจริญเติบโตเขาก็ต้องอาศัยมเมล็ดเพราะฉะนั้นในมเมล็ดเนี่ยย่อมมีสารอาหารต่างๆมากมายพร้อมที่จะทําให้ต้นเนี่ยจเจริญเติบโตได้นะครับอย่างที่ค้าก่อนที่เราเรียนเรื่องมอลใช่ไหม เรานําเอาข้าวบาเล่เอาไปแช่ใช่ไหมครับเอาไปแช่ในน้ําเพื่อให้มีรากงอกจังหวะน,นั้นแหละจังหวะที่รากงอกเนี่ยจะมีโหกสารอาหารเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเราก็หยุดกระบ,บวนการแล้วก็เอามาทําเป็นมออย่างนี้ก็จะได้สารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เราก็รับประทานเม็ดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นั่วก็ได้เป็นมเมล็ดที่สามารถทานได้นะครับได้หมดเลยโอเคแต่ถ้าไม่ชอบผลไม้ก็ไม่ชอบ นะครับผักก็ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบมเมล็ดต่างๆก็ไม่ชอบอีกอันนี้ทํายังไงดนนนนีนี่เลยครูแนะนํานะครับนี่เลยครับกินช้างเหรอไม่ใช่นะครับจะสังเกตได้ว่าช้างเขาทาอะไรเขากินเขากินโป่งเขาเรียกว่าโป่งก็คือเขากินดินนั่นแหละสาเหตุเพราะว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเนี่ยเขาจะได้รับแร่ธาตุ ได้น้อยนะครับแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาต้องมีกระดูกที่แข็งแรงนะครับไม่ใช่แค่ช้างนะจะต้องเป็นอ่ากว้างอ่าเป็นวัวเป็นควายเยอะทุกอย่างเลยนะครับเขาก็จะต้องการพวกแร่ธาตุเพื่อเอามาทําเป็นเขาบ้างเพื่อเอามาทําเป็นขาบ้างอ่าเพื่อเป็นกระดูกเพื่อเป็นความแข็งแรงของเขาบ้างนะครับดังนั้นเขาก็จะไปกินโป่งแล้วโป่งเนี่ยมีแร่ธาตุก็เพราะว่าตัวภูเขาเนี่ยมีการชะของน้ําที่ตกลงมาจากฝนใช่ไหมครับ แล้วน้ําที่ไหลลงมาก็จะรวมพวกแร่ธาตุต่างๆไว้ด้านล่างนะครับสัตว์เหล่านี้เขาก็มีการเรียนรู้นะครับมีการเรียนรู้มาตั้งแต่โ uk, หยุคนู่เลยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมากินโป่งกันทีนี้ถ้าเราอยากได้แร่ธาตุเราไปกินโป่งหรือเปล่าครับอ๋อ <laughs> ไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับอาจจะทานอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงวิตามินนิดนึง วิตามินเกิดจากอะไรนะครับจริงๆคนที่คิดค้นคือคนนี้เลยนะครับฟังค,คือฟังเนี่ยใน1911โอ้โหก็นานเนาะเป็นร0อยปีเลยนะครับเป็นนักชีวเคมีคนหนึ่งชื่อ,อชื่อฟังเนี่ยเขาได้ค้นพบนะครับวิตามินเป็นคนแรกนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าไวทชอลนะครับกับเอมีนรวมกันกลายเป็นวิตามินแต่ว่า สมัยก่อนเนี่ยเขาก็คิดว่ามันเป็นสารประกอบกับจำพวกเอมินนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีมากมายมากกว่านั้นนะครับก็เลยตัดอ e ีออกไปนะครับตัดตัวอ e ีออกไปทุกวันนี้ก็เลยเหลือเพียงคำว่าวิตามินซึ่งแปลว่าจำเป็นต่อชีวิตนะครับทีนี้วิตามินเนี่ยก็เป็นกลุ่มนะครับของสารอินทรีนะครับที่อยู่ในอาหารทั่วไปเลยนะครับจริงๆแล้วเนื้อสัตว์ก็มีวิตามินนะครับไม่ใช่แค่ผักหรือผลไม้เท่านั้น พวกเนื้อสัตว์พวกสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมีวิตามินหมดเลยเราไปกินเนื้อเราไปกินแป้งอย่างเงี้ยฟัวแป้งเนี่ยก็มีวิตามินข้าวนะครับเป็นพวกข้าวไม่ใช่ไม่ใช่แป้งบริสุทธิ์นะครับเป็นพวกข้าวยอย่างเงี้ยครับก็มีวิตามินอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับวิตามินอยู่แล้วนะครับแล้ววิตามินเนี่ยไม่ต้องการมากนะครับต้องการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสาเหตุก็เพราะว่าวิตามินเนี่ยจะไปเป็น,นกลไกหนึ่งละกันเป็นกลไกที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่างๆแต่ถ้าไม่มีไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ได้ ต้องมีบ้างนะครับทีนี้วิตามินก็จะมีมากมายหลายชนิดเราก็คงรู้จักกันมาพอสมควรแล้วตัวแรกเลยก็คือวิตามิน A วิตามิน A หรือเรติอลนะครับเรตินอนเนี่ยก็จะพบในสัตว์ทุกชนิดแต่ว่าจะไม่พบในพืชน,นะเรติอลเนี่ยจะมาจะพบแค่ในสัตว์นะครับเพียงแต่ในพืชเนี่ยจะมีสารประกอบที่คล้ายคลึงกันชื่อว่าแคโรทีนนะครับถ้าคุ้นๆก็ เบต้าแคโรทีนอ่าอันนี้พอพอจะเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมครับลักษณะของแคโรทีนเนี่ยจะมีหลากหลายนะครับแต่ว่าที่ครัวรมาให้ดูเนี่ยจะมีแบบแอลฟาแคโรทีนแล้วก็เบต้าแคโรทีนตัวเบต้าแคโรทีนเนี่ยจะจะมีมากนะครับจะมีมากแล้วก็จะอยู่ในรงควัตถุอ่าชนิดหนึ่งนะครับชื่อแคโรทีนอยอ่าก็จะเป็นผลไม้ที่มีสีแดงส้มอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทีนี้แอลฟาคารทีนกับเบต้าคารทีนต่างกันตรงนี้เลยครับถ้าใครสังเกตเห็นก็ตรงพันธะคู่ของวงนั้นนะครับตรงวงตรงวงทางซ้ายมือนะครับทีนี้เลติโนหรือวิตามิน A เนี่ยจะอยู่ได้หลายรูปแบบนะอยู่ได้หลายรูปแบบจะเป็นเลติโนเลยก็ได้หรือจะเป็นเลติโนแบบ อ่า LD h ีก็ได้หรือจะเป็นเลติโนอิกแอซิดก็ได้นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ที่ว่าจะใช้ในลักษณะใดนะครับแล้วก็เบต้คาแคโรทีเเอามาให้ดูว่ามีโครงสร้างคล้ายคลึงกันนะครับคือถ้าเรารับประทานเบต้คาแคโรทีเเนี่ยร่างกายเราก็จะเปลี่ยนเบต้คาแคโรทีนเนี่ยกลายไปเป็นวิตามินเได้นั่นเองนะครับ ทีนี้เราพบวิตามิน A เนยในร่างกาย,ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแอลดีไฮด์ก็คือรูกกางนะครับแล้วก็ตัววิตามิน A เนยมักจะอยู่มักจะอยู่ในเรื่องของการมองเห็นเป็นวัฏจักรของการมองเห็นซึ่งวัวถฏจักรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่าเกิดจากเลตินอลแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสัญญาณการมองเห็น นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลตินอลเนี่ยหรือวิตามิน A เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เราเคยได้ยินกันมาก็คือจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดไปโอ้มีผลอย่างมากนะครับคนที่ขาดวิตามิน A เนี่ยแรกๆนะครับแรกๆก,ก็อาจจะเป็นโรคตับก่อนอ่าโรคตับอ่อนนะครับอาจจะผลิตน้ำดีไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าเอนไซม์ M เนี่ยก็จะดูดซึมวิตามินได้น้อยนะครับได้น้อยและ ที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คือถ้าขาดวิตามินเอมากๆเนี่ยจะทําให้เป็นโรคตาบอดกลางคืน่าตาบอดกลางคืนคือง่ายๆก็คือแสงที่มันสลัวๆเนี่ยเราจะเริ่มมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับวิตามิน A เนี่ยไม่ยากเลยนะครับเราก็แค่กินผักที่มีลักษณะของสีที่มีสีส้มหรือแดงนะครับหรือถ้าเรากินอาหารทั่วไปเป็นไข่อย่างเงี้ยเราก็ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยขาดกันนะครับ อ่ะผ่านไปตัวที่1น,นะครับตัวที่2เป็นวิตามิน B แต่วิตามิน B เนี่ยจะมีหลายรูปแบบนะครับมันก็จะมี B1 อ่าว่าตอนนี้เดี๋ยวครูพูดถึง B1 ก่อนนะครับ B1 ก็คือไตรเอมีนนะครับไตรเอมินเนี่ยก็เป็นวิตามินที่ทําหน้าที่ภายในเซลล์ทุกเซลล์เลยที่อยู่ในร่างกายเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นโคเอนไซม์ N S <S อ่าเป็นโคเอนไซม์ N S <S ของร่างกายเรานะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลง สารที่เป็นไพรูเวตให้กลายเป็นอะซิเตตนะครับอะซิเตตซึ่งไพรูเวตเนี่ยสำคัญมากนะครับเป็นกระบวนการหายใจนะครับที่ระดับเซลล์เลยที่จะเปลี่ยนพลังงานของกรูโคสให้กลายเป็น ATP ที่เป็นพลังงานในการขยับขับเคลื่อนในชีวิตของเราทั้งสิน้นนะครับดังนั้นวิตามิน B1 เนี่ยจึงจำเป็นนะครับจำเป็นต่อร่างกายมากนะครับและทุกเซลล์ย่อมมีทีนี้ทําไมการขาด 1> b ีถึงเกิดการเหน็บชาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานน้อยอาจไปกระตุน้นคือเซลล์ที่ใช้พลังงานมากก็เป็นพวกอะไรครับพวกกล้ามเนื้อใช่ไหมพอเป็นกล้ามเนื้อปุ๊บมีพลังงานไปใช้น้อยกล้ามเนื้อก็เกิดอาการเหน็บชาได้นะครับเกิดอาการเหน็บชาได้นะครับโอเคตัว B1 เป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาของวิตามิน B1 เป็นแบบนี้เลยอ่ะ ปกตินี้วิตามิน A ถ้าเราจำโครงสร้างได้จะไม่มีหมู่ O-H ไม่มีประจุใดๆเลยแสดงว่าวิตามิน A เนี่ยจะเป็นสารที่ไม่มีขั้วถูกต้องไหมครับแต่พอมาเป็นวิตามิน B เนี่ยจะมีอะไรครับมี NH2 เห็นไหมมีหมู่ O-H เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิตามิน B เนี่ยสามารถละลายได้ในน้ำแต่วิตามิน A เนี่ยละลายไม่ได้นะครับในน้ำน่ยละลายไม่ได้แต่ละลายได้ในน้ำมันอ่ะโอเคเพราะฉะนั้น ตัววิตามิน A กับวิตามิน B ก็จะแตกต่างกันตรงที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำนะครับวิตามินนี้นะครับถ้าขาดเนี่ยการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้เราเบื่ออาหารซูปผอมนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นตะคิวง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวิตามิน B1 เนี่ยก็สำคัญจริงๆวิตามินทุกชนิดสำคัญหมดนะครับ B1 ก็จะมีมากในญญธัญพืชในพืชสีเขียวไข่แดงโอ้โหส่วนใหญ่ก็จะเจอคำนี้แหละครับ ธัญพืชไข่แดงนะครับเพราะยังไงอย่างที่ครูบอกไข่นะครับและมเมล็ดเนี่ยจะมีวิตามินเพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไปให้กับสิ่งมีชีวิตต่อไปต่อไปก็จะเป็นวิตามิน B2 B2 นะครับ B2 เนี่ยก็ชื่อว่าไลโบฟาวินนะครับไลโบฟาวินเนี่ยลักษณะก็จะเกี่ยวข้องกับ น้ำย่อยนะครับที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับเกี่ยวกับกระบวนการย่อยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบเป็นโคเอนไซม์ N S <S mm hmm. ด้วยนะครับก็คือเป็นฟาวินโมโนนิวคลีโอไทด์ถ้าเรียกกันง่ายๆก็จะเป็นพวก FAD นะ FAD FADH นะครับซึ่งเป็นสารสำคัญนะครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในวัตจักรของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่นะครับ จริงๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิตามินจีเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตนะครับถ้าไม่มีการย่อยก็จะไม่มีการเจริญเติบโตถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวิตามินตัวนี้นะครับ B2 อเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิตามินโกรธหรือวิตามินจีนั่นเองนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวงนะครับเป็นวงแล้วก็รอบนอกเนี่ยก็จะมี CH3 มบ้างมี o h มีพันธะคู่ของโบ้าง ถ้าเรามองรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นโมเลกุลที่สามารถละลายน้ำได้เพราะว่ามีหมู่ o อมีหมู่ o h นะครับแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะมีคั่วซะมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดง่ายๆเลยถ้าไม่มีคั่วก็คือมีแค่ C กับ H ออันนี้คือจุดสังเกตเลยนะครับ B2 เนี่ยมี O มี H มีพันธะโอ้โห O เยอะมาก O H เยอะมากมีคั่วแน่นอนนะครับ ทีนี้ถ้าเราขาด B2 เนี่ยจะเป็นยังไงก็เนื่องจากเป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตใช่ไหมแล้วก็เจริญเติบโตช้านะครับทีนี้เจริญเติบโตช้าไม่พอนะครับกระบวนการในร่างกายเนี่ยก็จะหยุดนะครับอาจจะหยุดหรือช้าลงนะครับอาจจะเป็นอัมาพาตมีการท้องร่วงผิวหนังหยาบกร้านามีความผิดปกติโอ้หลายอย่างเลยนะครับก็สามารถหา B2 ได้จากไหนก็นี่เลยครับนมผง ไข่โอ้ยิสไข่ตับหัวใจมีไข่อีกแล้วนะครับแสดงว่าไข่ในครนอบจักรวาลจริงๆนะครับอ่าเมล็ดพืชเห็นไหมมีมเมล็ดพืชอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกก็หลักการเดียวกันเลยนะครับหลักการเดียวกันเลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นวิตามิน B3 นะครับไนาอาซินนะครับไนาอาซินเนี่ยก็จะเป็นอ่าวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์นะครับให้เกิดการเผาผลาญน,นะครับและ ก็เกิดการสั่งเคาะด้วยสั่งเคาะกดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยช่วยให้ผิวหนังเนี่ยเจริญตามปกตินะครับเส้นประสาทก็จะมีความสมบูรณ์นะครับบำรุงรักษาในระบบย่อยอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับโครงสร้างของเขาก็จะมีนะครับก็จะมี C w ล้ O แล้วก็ O H แสดงว่าในอซินจะมีริ์เป็นอะไรครับ ต้องเป็นกรดแน่นอนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไนอาซินอาจจะใช้คำว่าไนอาซินแอซิดก็ได้เพราะว่ามี C ดับเบิลบอนโอโนะครับทีนี้วิตามิน B3 เนี่ยถ้าขาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขาดเนี่ยจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับโรคผิวหนังะระบบผิวหนังทางเดินอาหารระบบประสาทนะครับแล้วก็เราสามารถพบได้นะครับในเนื้อสัตว์ ทั้งหลายแล่เลยจะเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูจะหมูข้าวสาลีข้าวกล้องอ่ามาที่ข้าวเพราะข้าวก็เป็นมเมล็ดอีกนั่นแหละเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นมเมล็ดเนี่ยโอ้โหทานเลยได้วิตามินแน่นอนนะครับต่อไปนะครับตัวที่4ี่เป็นวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B6 ก็คือพารดอกซินนะครับพารดอดซินเนี่ยก็เป็นวิตามินที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมส่วนใหญ่แล้ววิตามิน B ก็เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมทั้งนั้นนะครับของโปรตีนแล้วก็ไขมัน และวิตามินที่จําเป็นต่อการสร้างแอนติบอดีทีนี้โครงสร้างของเขาเนี่ยนักเรียนจะสังเกตได้ว่ามี OH อยู่เห็นไหมแสดงว่าเขามีขั้วไหมครับเขาก็ต้องเป็นโมเลกุลที่มีขั้วเพราะว่ามี OH อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ให้ความเป็นกรดเหมือนกับไนาอาซินเมื่อกี้นี้ถูกต้องไหมครับดังนั้นตัววิตามิน B6 กเนี่ยก็ละลายน้ําได้นะครับทีนี้การขาดวิตามิน B6 เนี่ยจะทําให้เจริญเติบโตช้าเป็นโรคลหิตจาง มีการชักกระตุกนะครับแล้วก็แหล่งที่สามารถพาวิตามิน B6 ได้ก็เช่นตับกล้ามเนื้อนมแหนนมเพราะว่าอะไรเพราะว่านมก็เป็นสารที่เป็นเป็นอาหารสําหรับเด็กหรือสําหรับสัตว์ที่มีอายุน้อยใช่ไหมก็จะมีสารอาหารครบถ้วนพืชสีเขียวลาข้าวลาข้าวก็มาจากธัญพืชนะแหละครับเป็นเมล็ดพืชเพราะฉะนั้นวิตามินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ครูบอกไว้ก็คือเป็นไข่ เป็นมเมล็ดหรือเป็นอะไรที่ให้กับสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้เจริญเติบโตโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นวิตามิน B12 นะครับวิตามิน b 2 2ก็คือไซยาโนโคบาลามินวิตามิน B12 เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์นะครับในกระบวนการเมตาบอลิซึมหลายชนิดเลยนะครับวิตามิน B12 เนี่ยโหมีบทบาทมากแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัววิตามิน B12 เนี่ยสามารถ ผลิตได้จากการหมักหมักหมักของใครครับหมักของแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะลูเมนกระเพาะลูเมนก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีระบบ4กระเพาะนะครับเช่นวัวที่เขาทานหญ้า,าทานพืชเข้าไปแล้วเขาก็มีการย่อยได้แต่ถ้ามนุษย์เนี่ยมนุษย์ไม่สามารถย่อยพวกเซลลูโลได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิตามินเหล่านี้สามารถสั่งเคราะได้จาก แบคทีรียเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูาวิตามิน B12 อีกนิดนึงนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับก็จะเป็นลักษณะมีขั้วใช่ไหมเพราะว่ามีพันธะต,ต่างๆมากมายแต่ตรงนี้นักเรียนต้องระวังนะครับมันจะเป็น C แล้วก็ดับเบิลบอนโอแล้วก็ NH2 ตัวนี้มี NH2 ก็จริงแต่นะครับแต่เป็นกลางนะครับเพราะว่ามี C ดับเบิลบอนโอด้วยนะครับการที่มี C ดับเบิลบอนโอเอเนี่ยก็เกิดจากกรด ธร,รมยากบเบสสุดท้ายได้เป็นกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอไมนะครับเอไมไม่ใช่ NH2 เฉยๆนะครับอันนี้ต้องระวังมันจะเป็นกลางถ้า n อ2เฉยๆโอเคเป็นเบสได้อ่ะทีนี้ถ้าเราขาดวิตามิน b ีสเนี่ยจะเป็นอะไรก็คือเป็นโรคโลหิตจางแต่ทั้งนี้เนี่ยได้มีการศึกษานะครับก็พบว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องทั้งหลายแหล่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับวิตามิน B12 เลยแต่ก็ปรากฏว่าไม่ขาด ไม่ขาดวิตามินบี12จึงทําการทดลองแล้วก็รู้ว่าในกระเพาะเนี่ยในกระเพาะของสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องเนี่ยมีจุลินทรีย์ให้วิตามินบี12แก่สัตว์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทดลองต่อไปแล้วก็พยายามผลิตวิตามินบี12เอามาใช้นะครับโอเคก็พบได้ทั่วไปครับวิตามินบี12นะในปลาปล่นเนื้อป่ในในไข่เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็วิตามินสุดท้ายนะครับสาหรับวันนี้ก็คือเป็นวิตามิน C ชื่อกด ascorbic acid นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำการทดลองวิตามินซีกันด้วยนะครับกด ascorbic acid ก็เป็นวิตามินที่ป้องกันเลือดออกตามไรฟันนะครับจริงๆแล้วก็โอ้โหทำหน้าที่เยอะนะครับหลายอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแปลงโฟลิกแอซิดไปทำให้มีภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเวลาทานผลไม้เนี่ยก็ได้กระตุ้นนะครับได้กระตุน้นภูมิคุ้มกันด้วยจากวิตามินซีนะครับ ีนี้จริงๆแล้ววิตามินซีเนี่ยบางทีเราอาจจะลึกถึงว่าผลไม้เปรี้ยวจะมีวิตามินซีเยอะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าความเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้เกิดจากวิตามินซีวิตามินซีก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่ความเปรี้ยวจัดๆเนี่ยเกิดจากกรดชนิดอื่นๆนะครับเป็นกรดอินทรีย์ที่อยู่ในผลไม้นั้นๆนะครับแต่วิตามินซีเนี่ยก็มีส่วนให้เปรี้ยวเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าผลไม้ที่เปรี้ยวมากจะมีวิตามินซีมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยว เราจะมีการทดลองนะครับเป็นการสาธิตการทดลองเกี่ยวกับการหาปริมาณวิตามินซีแต่ว่าเราจะเปรียบเทียบผลไม้น้ําผลไม้2ชนิดนะครับว่าน,น,น้ำผลไม้ชนิดนี้กับน้ําผลไม้ชนิดนี้ชนิดไหนนะครับจะมีวิตามินซีมากกว่ากันโดยการใช้สาระละลายเอลดีนนะครับแล้วก็ใช้น้ำแป้งเป็นอินดิเคเตอร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูขอไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน หลังจากที่ครูเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองหาปริมาณวิตามินซีในน้ําผลไม้นะแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นน้ําผลไม้อะไรนะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกันหลักการไม่มีอะไรมากเลยก็คือไอโอดีนีนไอโอดีนเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับวิตามินซีที่อยู่ในน้ําผลไม้นะครับแล้วอไอโอดีนเนี่ยจะสลาย ไปอยู่ในวิตามินซีก็คือจะถูกีดิวส์ไปอยู่ในวิตามินซีจากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าหายไปก็คือเราใช้แป้งถ้าไม่มีไอโอดีนอยู่ในน้ำผลไม้แสดงว่าสีของแป้งกับไอโอดีนก็จะไม่มีถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดสีของแป้งและไอโอดีนเมื่อเราทําจนเกิดสีแล้วแสดงว่าวิตามินซีใช้หมดแล้วถูกใช้หมดแล้วนะครับ ดังนั้นวิธีการไม่มีอะไรก็คือเราหยดแป้งไปก่อน่าเดี๋ยวเราหยดแป้งไปก่อนเลยนะครับอย่างละห้าหยดอ,อย่างละห้าหยดนะครับตัวนี้น้ําเนี่ยเราทําเพื่อเป็นตัวควบคุมสีนะครับสองอ่าโอเคต่อไปเป็นอันนี้นะครับทุกอันห้าหยดหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าตอนนี้เราก็หยดน้ำแป้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วน้ำแป้งเมื่อเจอกับไอออดีนก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินแกมม่วงอ่าหรือม่วงแกมน้ำเงินนะครับแสดงว่าน้ำเปล่าของเราอ่าตอนนี้มีแป้งอยู่ข้างในอ่ามีแป้งอยู่ข้างในถ้าเราหยดลงไปก็จะต้องออกสีเลยใช่ไหม เราควรจะออกสีเลยนะครับทีนี้เราหยดลงไปหนึ่งหยดดูก่อนปึ๊บมีสีขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวครูลองเขย่าดูนะชึบนี่สีขึ้นมาเลยนี่หมายความว่าไอโอดีนทำปฏิกิริยานะครับกับแป้งนะครับเกิดเป็นสีแบบนี้เกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหยดใส่ลงในน้ำผลไม้ดูนะครับอ่าหนึ่งก่อน อันนี้หนึ่งจะสังเกตได้ว่ามันจะมีสีเกิดขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้เพราะว่ามันมีแป้งแล้วก็มีไอโอดีนแต่ทีนี้ลองครูลองเขย่าปึ๊บสีจะหายไปเพราะว่าเพราะว่าตัววิตามินซีนะครับไปดึงไอโอดีนออกจากแป้งนะครับสีก็เลยหายไปก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะระหว่างน้ําเปล่ากับน้ําผลไม้อันนี้1ห,หยดแล้วนะครับทีนี้ครูจะหยดไปเรื่อยๆนะครับหยดไปเรื่อยๆจนกว่าสีของเขาเนี่ยจะขึ้นมานะครับ มีสีของไอโอดีนกับแป้งขึ้นมาสองสามสี่ห้าห้าสี อันนี้หยด20หยดแล้วจะสังเกตได้ว่าสีเขาจะค้างอยู่พอสมควรจะค้างอยู่นานเพราะว่าตอนนี้วิตามินซีเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับเริ่มใช้ไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีการฟอกฟอกสีอวดีนได้อยู่สังเกตได้ว่าพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งสีก็จะหายไปนะครับแสดงว่ายังมีวิตามินซีหลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราหยดต่อครับ อ่ะตอนนี้ครูหยดมาได้32หยดนะครับ32หยดแล้วจะสังเกตได้ว่าสีเขาคล้ำขึ้นนะครับถ้าลองเทียบดูสีเขาจะคล้ำขึ้นจากเดิมหยดเมื่อกี้เนี้ยปุ๊บแล้วมันคล้ำขึ้นมาขนาดเนี้ยอันนี้ครูพอใจแล้วนะครับเพราะว่าหมายความว่ามีปริมาณของไอโอดีนอยู่นิดนึงนะครับอยู่น้อยนะครับแล้วก็ทำให้ไอโอดีนที่มีอยู่น้อยขนานะไปทำยากับน้ำแป้งนะครับทำให้เกิดปีสี เข้มขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่อันนี้คือไม่มีวิตามินซีเลยหยดเดียวนี่คือเข้มเลยเราแค่เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราทําแบบนี้เลย3ครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับอาเมื่อกี้นี้ก็หยดสุดท้ายพอดีนะครับแล้วก็สีขึ้นมาฟึ๊บเราก็พอเลยนะครับอันนี้นับได้35ห้ายดนะครับโอเคต่อไปอันที่3าม เดี๋ยวต่อเลยนะครับอันนี้นะครับก็หยดไปก็จะไว้ขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่ามันประมาณ30นะครับพอ20กว่าพอฝ่าแล้วก็ค่อยๆช้าๆนะครับโอเคก็แอบโกงนิดนึงอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ได้ 30หยดพอดีนะครับอันนี้ก็เป็น32 35แล้วก็30นะครับเดี๋ยวเราจดบันทึกไว้โอเคต่อไปนะครับเป็นน้ำผลไม้ชิดที่2นะครับหลักการเดียวกันเลยอ่าพอเราหยดลงไปปรับนะครับอ่าก็จะมีสีของอ่าไอโอดีนนะครับโอ้อันนี้หายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ อันนี้หายไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเรามานับกันเมื่อกี้สองหยดแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับครูก็หยดไปได้อ่าสิบห้าหยดนะครับก็ลองเทียบสีดูแล้วก็มีความเข้มขึ้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอยากจะหยดต่ออีกสักนิดนึงเพื่อให้มีความเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับ หยดลงไปแล้วก็ยังพอสลายได้อยู่นะครับอ๋ออันนี้หยดนี้ก็พอเลยนะครับหยดนี้ก็พอเลยเข้มขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคอันนี้16หยดนะครับเดี๋ยวเราทำต่อเลยอันนี้ก็สีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ได้18หยดนะครับและสุดท้ายนะครับ ก็อ่าเราสุดท้ายก็15หยดนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับจากที่เราได้ทดสอบกันนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่สามารถนะครับวิเคราะห์วิตามินซีในสิ่งที่เราต้องการรู้ได้นะครับจริงๆแล้วตัวไอโอดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นสารไอโอดีมาตรฐานที่ซื้อกันยาก นะครับใช้ทิงเจอเอลอดีนได้เลยนะครับแล้วก็น้ำแป้งนี่ก็ทำง่ายมากนะครับเอาแป้งมาต้มน้ำถ้าไม่อยากต้มเวฟก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการใช้แค่แป้งเวฟเอาน้ำร้อนเอาน้ำแป้งใส่เข้าไปคนๆๆๆ,ๆให้มีความใสขึ้นมาเอาส่วนใสเนี่ยมาใช้นะครับหยดลงไปเล็กน้อยตอนหนึ่งหรือถ้าครูใช้ในปริมาณน,น้อยๆอันนี้ครูใช้แค่2 2ML นะครับถ้าหนูใช้แบบเยอะๆอ,า,อาจจะสัก20่สิบ่เนี่ยเราอาจจะ ใช้ลักษณะของกระบอกตวงนะครับแล้วก็ทีทไอโอดลงไปนะครับไทดีลงไปเพราะว่าไม่งั้นเรานับหยดมันเยอะนะครับเรานับเป็นร,ร้อยๆหยดเนี่ยเราอาจกะทำให้เราสมองเบอร์ได้นะครับแล้วก็เติมเต็มเลย10แล้วตอนสุดท้ายเปลี่ยนสีเรามาดูว่าลดไปเท่าไหร่สมมติว่าตอนแรก10ลดไปถึงเลข4ก็ลบเลยนะครับ10ลบ4 6ใช้ไป6 อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถใช้ลักษณะนี้ได้หรือถ้ามีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มาตรฐานกว่านี้อย่างเช่นปิเปตสามารถใช้ไตเติได้เลยอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่วิธีการนี้ก็จะง่ายครับแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามีปริมาณมากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนว่า2ตัวนี้ผลไม A, ้ A อก็มีวิตามิน C มากกว่าผลไม้ชนิดที่2นะครับอันนี้แอบบอกนิดนึงอันนี้ ขันสดนะครับขันสดมีวิตามินซีเยอะกว่าแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําคถามนิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะไปจบกันนะครับก็ตัวตารางนี้หนูก็ใส่เลขเข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับว่าใช้จํานวนหยุดมากก็สามารถบอกได้ว่าวิตามินซีมากนะครับโอเคข้อที่1น,นะครับในแบบฝึกหัดที่3.10นะครับโครงสร้างของวิตามินละลายน้ําได้หรือไม่โครงสร้างของวิตามิน ละลายน้ําได้หรือไม่อ่ามีโครงสร้างให้นะครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากโครงสร้างยิ่งใหญ่มากนะครับละลายน้ําได้หรือไม่อ่าคำตอบก็คือละลายได้นะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามีหมู่ C ับเบิ e bond O N H ห้อยสองอยู่นะครับเพราะว่าหมู่พวกนี้ก็คือเป็นหมู่ที่มีค้วนั่นเองมีหมู่ O H ด้วยเห็นไหมถ้าเราสังเกตดูนะครับแสดงว่าเราก็จะทราบได้ว่าอ๋อมันละลายน้ำได้ โอเคต่อไปข้อที่2ถามว่าน้ําผลไม้ชิดที่1น่งและชิ้ที่2ทดสอบปริมาณวิตามินซีด้วยสารไอโอดีนปรากฏว่านะครับใช้ไอโอดีนไป23%หยดกับ54%ากับ54หยดคําถามถามว่าน้ําผลไม้ชนิดใดมีปริมาณวิตามินซีมากกว่ากันเพราะฉะนั้นน้ําผลไม้ที่ใช้ไอโอดีนมากก็แสดงว่ามีวิตามินซีมากถูกต้องไหมครับ ดังนั้นตอบได้เลยเป็นน้ำผลไม้ชนิดที่2นั่นเองโอเคนะครับก็สำหรับเรื่องของวิตามินวันนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาพูดในเรื่องของวิตามินและเกลือแรก่กันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับคววรูชวลิสจริตในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน